สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงเรื่องของเกียร์นะครับอาจจะเน้นหนักไปที่เกียร์นะครับเพราะว่ามีผู้เล่นมือใหม่นะครับถามเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะจริงๆก็ผู้เล่นมือเก่าด้วยเหมือนกันนั่นแหละถามผมมาเยอะมากเลยนะครับว่าการที่เราจะใช้ Ruby เปิดกาชาสักทีนึงเนี่ยควรจะเปิดหา Ranger หรือเปิดหาเกียร์ดีนะครับอันนี้นี่เรียกได้ว่าสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาโลกแตกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างจะชัดเจนมากเลยนะว่าผมค่อนข้างจะชื่นชอบการเปิดเรนเจอร์เป็นหลักนะครับอ่ะคือถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่สร้าง ID ใหม่ๆเอี่ยมเลยนะครับอย่างคลิป ID ไก่ในเพลย์ลิสต์เนี่ยผมก็ทำให้ดูแล้วว่าถ้าคนที่มีประสบการณ์ในการปั้นขึ้นมาใหม่นะครับเราจะสามารถหา Ruby ได้เป็นจำนวนมากนะสำหรับ ID ที่สร้างใหม่ๆนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาสั้นมากเลยอาจจะไม่ถึง1อาทิตย์ด้วยซ้ำครับเราอาจจะมี Ruby ถึง 2-3,000 Ruby ได้สบายๆเลยนะซึ่งเราสามารถจะไปเปิดได้ทั้ง Ranger นะครับแล้วก็พร้อมกันเลยเพราะว่า Ruby มันมีเยอะมากนะอันนี้คือสำหรับคนที่เล่นกันใหม่ๆนะครับคือเล่นกันใหม่ๆเนี่ยเกียร์นะครับมันจะปั้นขึ้นมายากถ้าเราไม่เปิดกาชานะเพราะว่าการที่เราจะรอหาเกียร์ฟรีนะครับรอหาจากตัวเกมแจกนะมันอาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงซึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะครับเรนเจอร์อาจจะไม่มีเกียร์ใส่เลยก็ได้นะอ่ะสำหรับผู้เล่นที่สร้างกันใหม่ๆนะครับก็ควรจะเปิดทั้ง2อย่างนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นมือเก่าอย่างเราล่ะที่ไม่มีลีกนะครับให้ตายไปแล้วคืออาจจะตายไปถึงตำนาน1กันหมดแล้วนะครับไม่มีรูบี้ให้เราแล้วนะครับและโดยเฉพาะสายฟรีเนี่ยควรจะเปิดอะไรเป็นหลักนะครับคือตัวผมเนี่ยมองภาพง่ายๆเลยครับสมมุติว่าเรามีรถยนต์ธรรมดานะครับแต่ว่ามีน้ำมันเครื่องที่ดีเนี่ยรถยนต์มันก็จะวิ่งเร็วได้ประมาณนึงคือไม่สามารถรีดความสามารถไปได้มากกว่านี้แล้วนะแต่ถ้าเกิดมีรถยนต์ที่ดีมากนะครับแต่ว่าใช้น้ำมันธรรมดาเนี่ยรถมันก็จะวิ่งเร็วได้อีกนะแต่ว่ามันก็จะติดตรงที่ว่าน้ำมันเครื่องมันอาจจะเร่งประสิทธิภาพไม่ได้นะครับแต่ว่ารถเนี่ยมันจะเร็วได้เพราะว่าประสิทธิภาพของรถเนี่ยมันดีแต่ถ้าเกิดมีรถยนต์ดีด้วยน้ำมันเครื่องดีด้วยนะครับอันนี้เนี่ยรถก็จะวิ่งฉิวเลยนะแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับคนขับครับอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะมันก็เหมือนกับเรนเจอร์นะครับคือถ้าเกิดเราเอาเรนเจอร์กากๆที่แบบพอจะใช้ได้เนี่ยมาใส่เกียร์ดีๆเนี่ยมันก็ไม่มีสกิลไม่มีความสามารถอะไรทำให้เรนเจอร์เก่งไปกว่านี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเรนเจอร์ที่เก่งเลยแต่ใส่เกียร์ฟรีหมดเลยนะครับมันก็สามารถเล่นเก่งได้แต่ว่าบางทีไปเจอเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยก็อาจจะมีตันอยู่เหมือนกันนะสุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยแหละถ้าเราเล่นเก่งนะครับเรนเจอร์เก่งนะครับเกียร์อาจจะประมาณหนึ่งนะครับมันก็สามารถที่จะเล่นได้ดีนะแต่สุดท้ายถ้าเกียร์ดีเรนเจอร์ดีมันก็ไปได้สุดนะครับสาเหตุเพราะอะไรค่าเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมักจะรวมค่าที่ดีๆหลายๆอย่างนะครับเข้ามารวมกันนะ อย่างเช่นเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับกับพลังโจมตีกายเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยถ้าเป็นเกียร์ฟรีมันจะไม่ได้รวมอยู่ในชิ้นเดียวกันแน่ๆมันก็จะแยกชิ้นนะครับมันทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสนะในการเลือกใส่ค่าอื่นๆเข้ามานะอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำไมเนี่ยเราก็จะต้องเปิดเกียร์ลิมิเต็ดอยู่เหมือนกันครับแต่คราวนี้เกมเขาก็มีแจกมาบ้างนะมันก็เรียกได้ว่าพอจะนำเกียร์พวกนี้มาถูถ่ายได้เช่นกันนะครับอ่ะสำหรับผู้เล่นที่กำลังตามหาเกียร์อยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องเกียร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีอีเวนต์เกียร์เดี๋ยวถัดไปเนี่ยจะเป็นเกียร์ตกแต่งนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะเจ๋งแหละแต่ว่าความเจ๋งมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่านำไปใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนนะครับถ้าเกิดใส่ผิดแบบเนี่ยมันก็อาจจะไม่โหดอย่างที่คิดก็ได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาดูช่องทางการหาเกียร์นะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะสำหรับการเปิดเรนเจอร์กับเปิดเกียร์นะครับก็น่าจะเคลียร์แล้วคือถ้าเกิดใครเล่นมานานแล้วนะครับมีเรนเจอร์ที่เรียกได้ว่าเข้ามือและเจ๋งแล้วนะครับก็อาจจะหันไปเปิดเกียร์อันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีเรนเจอร์เจ๋งๆนะครับแนะนำว่าเปิดเรนเจอร์กันก่อนนะครับแล้วค่อยไปคิดหาเกียร์เอาละกันนะหรือไม่ก็หาเกียร์ฟรีนั่นแหละใช้ๆกันไปก่อนนะครับโอเคอย่างแรกนะครับช่องทางการหาเกียร์ของผู้เล่นมือใหม่นะผมแนะนำเลยว่ามันต้องมีกิลด์อยู่อ่ะผมก็เลยลงในชุมชนนะครับลงไปแล้วนะคลิปนี้คงจะไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงกันไปเองก็ไปหากิลด์อยู่นะครับอ่ะเนี่ยครับ
ช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางที่มีความจำเป็นมากจริงๆแต่ว่าผมก็เข้าใจนะเล่นกันใหม่ๆเนี่ยยังสร้างกิลไม่ได้นะครับหากิลไม่ได้พอหากิลแล้วก็ตีไม่เข้านะครับหากิลแล้วก็ไม่ได้ตีนะครับตีไปแป๊บๆโดนไล่ออกนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่เล่นกันใหม่ๆนะครับก็เอาใจช่วยนะให้หากิลดีๆอยู่ได้นะครับโอเคพอเราได้กิลอยู่แล้วนะครับแน่นอนล่ะต้องหาเรนเจอร์ดีๆนะครับหาเกียร์ดีๆนะครับเพื่อที่จะตีกิลเลทเอาให้ได้ประมาณนึงไม่ต้องตีตายก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะตีให้แบบว่าเยอะๆสักนิดนึงนะเพื่อที่จะลุ้นดรอปเกียร์นะครับด่านที่ผมแนะนำมากที่สุดเลยก็คือด่านสุสานฟาโรนะครับซึ่งกล่องของมันเนี่ยมันจะได้กล่องมันจะได้หีบอุปกรณ์6ดาวนะครับคือแน่นอนเลยว่าการันตี6ดาวอยู่ที่ว่ามันจะได้เกียร์อะไรนะครับแล้วก็ได้ค่าอะไรนะซึ่งในหีบอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ฟรีนะครับคือฟรีแบบฟรีเลยอ่ะตอนนี้เนี่ยมันจะมีฟรีอยู่2แบบมันจะมีแบบที่ว่าปั้นได้ก็คือเปิดได้จากพวกกล่องพวกนี้กับแบบฟรีที่ต้องลุ้นใช้ดวงมันอาจจะได้เกียร์ที่ดีกว่านี้นะครับเช่นพวกคาทาซัลลี่นะครับซึ่งไอเกียร์ซัลลี่เนี่ยมันเปิดมันสามารถเปิดได้ในกล่องนะครับที่เป็นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันซึ่งผมเนี่ยเกียร์ชิ้นนี้คาทาเวสซัลลี่เนี่ยผมก็เปิดได้จากกิจกรรมนะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าตีตามด่านหรือว่าเปิดกาชา F นะครับตีกิลเลทเนี่ยหรือว่าในร้านค้า PVP ไม่สามารถหาซื้อได้นะไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าพวกกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราสามารถจะได้พวกคาทาเวทนะครับแล้วก็ถุงมือแต่ผมไม่มีนะแล้วก็เข็มกลัดนะครับนี่เข็มกลัดผมเรียกได้ว่าได้มา2อันนะถือว่าค่อนข้างจะกากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเข็มกลัดนะครับที่ดีก็จะมีแค่คาทากับถุงมือนะครับตีกิลเลทครับอ่ะอย่างเงี้ยผมตีฟาโรปุ๊บก็ไปลุ้นกันเอานะครับว่า6ดาวมีอะไรบ้างนี่คือเรียกได้ว่ามีโชคครับเกียร์ชิ้นนี้เป็นเกียร์ป้องกันที่นิยมใช้ค่อนข้างจะสูงนะใช้สำหรับการลดแร่เป็นหลักนะครับแล้วก็มีต้านสกิลอันนี้ถือว่าได้ค่าที่ค่อนข้างจะสูงนะครับนี่โอ้โหอะไรกันนี่อันนี้คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเล่นแล้วมีโชคเนี่ยมันก็โชคดีอยู่เหมือนกันนะส่วนถ้าเกิดเราตีพวกด่านอื่นนะครับมันก็จะได้กล่อง 5-6 ดาวนะก็ไปลุ้นกันเอานะคือถ้าเกิดได้5ดาวนะครับแน่นอนล่ะเราต้องเก็บสะสมเอาไว้อันนี้ผมได้5ดาวแล้วเราไม่สามารถนำมาใช้ได้นะเพราะว่าเกียร์5ดาวเนี่ยมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับที่ผมแนะนำว่านำมาใช้ได้แล้วก็นำมาใช้ได้ดีนะครับคือกระเป๋านะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกระเป๋า5ดาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีค่าสเตตัสนะครับที่เราใช้ได้ทั้ง2ค่าเลยแล้วเป็นค่าที่ดีมากๆด้วยนะครับเนี่ยครับกระเป๋ายามค่ำนะครับก็จะมีหลบสกิลนะครับแล้วก็ใช้สกิลเรียกว่าแบบเนี้ยมันใช้ได้แล้วนะอัตราใช้สกิลกับหลบสกิลเนี่ยเมื่อมารวมกับค่าของเรนเจอร์เนี่ยเรียกได้ว่ามันใช้การได้ทันทีเลยนะครับนอกนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแต่สุดท้ายนะครับเราก็ต้องไปตีบวกไม่ได้ตีบวกดิต้องอัปเกรดเป็น6ดาวอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือการตีกิลเลทนะครับส่วนด่านพิเศษอันนี้บอกไปแล้วว่าเดือนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแจกไม่เท่ากับคอลโลโบรอบอื่นๆนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเล่นนะคือยังไงก็ต้องเล่นนะครับผมใช้เวลานี้แอบมาเล่นสักนิดนึงนะวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปลุ้นกันเอานะคือตอนนี้เนี่ยด่านพิเศษอันนี้นะครับขบวนการช็อกเกอร์เนี่ยมันมีทั้งขนนกนะครับมีทั้งรูนนะครับแล้วก็เกียร์ซึ่งเกียร์ก็ต้องไปลุ้นกันเอาว่าจะได้มันไม่มี6ดาวนี่มันมีเป็น 4-5 ดาวนะครับก็นำไปเป็นเกียร์ย่อยนะถ้าสมมุติว่าได้4ดาวนะครับคือถ้าเกิดได้5ดาวเนี่ยก็นำไปเป็นเกียร์หลักเนี่ย 4-5 ดาวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรเนี่ยถ้าเกิดได้4ดาวก็นำไปเป็นเกียร์ย่อยตีบวกนะครับถ้าเกิดได้เป็นเกียร์5ดาวเนี่ยนำเป็นเกียร์หลักครับตีบวกให้เต็มแล้วก็ไปลุ้นกันเอานะแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับคือกาชา F นะครับผมถึงบอกว่าเราควรจะมีเพื่อนนะครับมาส่งค่า F กันเยอะๆซึ่ง Normal Gear เนี่ย 1-4 ดาวนะครับใน1วันเปิดได้ไม่จำกัดนะครับเราเปิดได้จนแบบว่าหมดเนื้อหมดตัวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะออกประมาณเนี้ย1ดาว2ดาวนะครับ
นี่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยได้เกียร์ย่อยมาเอาไว้ตีบวกเกียร์5ดาวครับให้แม็กซ์นะครับแล้วก็ไปอัปเกรดเป็น6ดาวนะครับแล้วก็ลุ้นกันเอานะอันนี้เราสามารถเปิดเกียร์ย่อยนะครับโดยกาชา F ไม่จำกัดนะครับแล้วก็แนะนำว่ามาตีบวกเกียร์เฉพาะวันจันทร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยมันตีบวกเกียร์ 1.5 เท่านะครับเกียร์ก็จะขึ้นไวนะครับส่วนร้านค้า PVP เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยต่อให้เป็นมือเก่าก็จริงนะครับผมไม่เคยจะแนะนำให้เราไปซื้ออย่างอื่นเลยยกเว้นนี่ครับเจ้ากบเนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องมาซื้อกบ8ดาวเน้นย้ำเลยต้องเป็นกบ8ดาวเท่านั้นนะในร้านค้า PVP นะครับมันถึงจะคุ้มที่สุดนะเพราะว่าเรายังไงก็ต้องเปิดหาอยู่แล้วล่ะในเรื่องของเกียร์เนี่ยไปหากันเอาเรื่อยๆดีกว่านะครับที่เหลือก็จะเป็นภารกิจนะครับคือกิจกรรมของตัวเกมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่อย่างนี้เนี่ยไอ้เกียร์3ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเอานะว่าจะเปิดได้อะไรบ้างคือในนี้เนี่ยมีทั้งเกียร์ฟรีจ๋านะครับแล้วก็เป็นพวกอันนี้เกียร์ฟรีจ๋านะครับได้พลังชีวิตสูงก็จริงแต่ผมไม่ใช้นะเพราะว่าเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยมันมีแต่ค่าเลือดกับป้องกันกายนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเปิดได้แต่6ดาวกากๆทั้งนั้นเลยนะอ่ะ3ชิ้นนี้สามารถนำไปใช้ได้บ้างนะครับเข็มขัดอมตะเนี่ยค่อนข้างจะเจ๋งนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเปิดได้ของดีนะครับในพวกกิจกรรมแบบเนี้ยเกียร์จากกล่องภารกิจแบบเนี้ยมันมีโอกาสนะครับได้คาถาซันลี่นะครับถุงมือซันลี่แต่เรียกได้ว่าต้องใช้ดวงกันเยอะสักนิดนึงนะครับเนี่ยครับพอเราปั้นเกียร์มาปั้นเกียร์มาเสร็จปุ๊บนะครับได้5ดาวเป็นหลักนะครับตีบวกให้เต็มครับและก็ลุ้นเอานะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดูนะครับลองเปิดซักนิดๆหน่อยๆดูนะเนี่ยครับเราเอามาเลื่อนระดับอย่างเดียวเลยครับโอ้โหผมนี่โอ้โหทำไมวันนี้โชคดีจังตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้รูบี้เลื่อนระดับอีกครั้งก็ไม่แนะนำนะอย่างที่ผมบอกว่ารูบี้มันไม่ได้หากันง่ายๆนะหลายคนเนี่ยยอมเสีย20รูบี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าโตเกมเอามาหลอกผลาญรูบี้แล้วนะครับยากมากนะที่เราจะเลื่อนระดับตรงนี้นะครับคือเป็นการเปลี่ยนเกียร์นะครับสมมุติว่าอันนี้เราได้ค้อนเราอาจจะเลื่อนปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเกียร์ชิ้นอื่นนะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ถือว่าได้เกียร์ดีนะครับก็เรียกได้ว่ามีโชคนะครับก็นำไปใช้ได้เลยอันนี้นี่ถือว่าค่าสูงนะใครที่ยังไม่รู้ค่าสเตตัสก็อาจจะต้องไปหากันสักนิดนึงนะจริงๆของผมน่าจะมีมั้งเดี๋ยวผมลองหาดูนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงในชุมชนให้ละกันนะอันนี้คือเดี๋ยวถ้าหาเจอนะครับอ่ะนะครับลองมาตีบวกครับดูนะครับนี่ผมมีเกียร์ตีบวกบานไปหมดเลยนะคือตีบวกทิ้งเอาไว้ครับโดยเฉพาะวันจันทร์เนี่ยอันนี้เป็นเกียร์ที่ใช้การไม่ได้นะครับก็นำไปย่อยนะครับนำไปย่อยทิ้งอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากพวกเกียร์ที่ใช้ได้เนี่ยผมก็จะมีบอกเอาไว้แล้วนะพวกในคลิปเกียร์นะครับอย่างชิ้นนี้ก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมาะกับตัวมีเวทโจมตีสูงๆนะครับแล้วก็นำไปใช้ตีกิลเลสส่วน PVP เนี่ยพลังป้องกันเกียร์บางอย่างเนี่ยมันแย่มากครับไม่เหมาะกับการนำมาเล่น PVP เลยอันนี้ก็ถือว่ากากนะครับชื่อตามชื่อเลยนะหน้ากากนะครับคืออ่ะอยากเอาง่ายๆนะครับเบสิกเลยไม่ต้องเอาทุกชิ้นนะครับเกียร์ที่ผมนำมาใช้เป็นหลักเนี่ยแล้วก็ใช้การได้ดีนะครับอย่างอาวุธเนี่ยผมหาแค่ไม้คาถาเกียรติยศนะครับไม้กวาดครับแล้วก็ค้อนอันนี้คือเน้นที่เพิ่มเลื่อนนะครับไอ้ตรงไม้กวาดไม้คาถาแห่งเกียรติยศเนี่ยเน้นลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับหรืออาจจะเพิ่มเวทโจมตีนะครับเนี่ยแล้วก็ทางตีกายก็จะเป็นธนูครับกับปืนหลักๆก็จะใช้แบบเนี้ยอย่างอื่นผมก็ไม่ได้เน้นเป็นพิเศษนะครับอย่างช่องกลางนะครับผมก็จะใช้หลักๆเลยก็คือโล่แห่งการปกป้องครับมาให้ถึกอย่างเดียวเลยนะแล้วก็รองเท้าปีกเมฆครับนี่เอาไว้ลดแร่นะครับเนี่ยใส่กันบานเลยครับแล้วก็บวกปีกเมฆครับอันนี้คือต้องการให้เรนเจอร์ตีกันหนักๆขึ้นนะครับใครต้องการทางโหดเนี่ยก็เป็นหมวกปีกเมฆครับนอกนั้นก็ใช้อะไรไม่ได้ละจะมีมงกุฎหัวใจเนี่ยเอาไว้ลดคูลดาวน์เรนเจอร์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอย่างเกียร์ตกแต่งนะครับก็จะเน้นไปที่กระเป๋าเป็นหลักเลยครับนี่กระเป๋าออกสกิลแล้วก็ใช้สกิลนะครับเอ้ยกระเป๋าออกสกิลแล้วก็หลบสกิลนะครับส่วนเข็มขัดน้ำตาเนี่ยปัจจุบันก็เริ่มจะหันมาใช้กันเยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามีหลบหลีกเยอะนะครับแล้วก็หลบสกิลด้วยนะครับอันนี้ก็เอาไว้หลบกรีนะครับแล้วก็หลบสกิลนะครับเรียกได้ว่าถ้าเรนเจอร์ตัวไหนไม่ต้องการการออกสกิลหรือว่าไม่ต้องลดแร่นะครับเข็มขัด
น้ำตาเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับให้เรนเจอร์เนี่ยแอบถึกได้เลยนะการคลิกก็ได้หลบคลิกก็ได้นะครับหลบสกิลก็ได้นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับกำไรนี่บอกได้เลยกากนะครับผมมีค่าทองก็ไม่ใช้สักชิ้นเลยนะครับกุญแจก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับเข็มขัดคือเอามาลดแร่ครับตัวไหนอยากให้ลดแร่เยอะๆนะเนี่ยครับนาราคูนะครับนี่ริวนะครับนำมาใส่นะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับเหรียญผู้พิทักษ์ก็เอาไว้ลดคูลดาวน์เรนเจอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็แหวนฟรีนางฟ้าสำหรับคนที่จะเล่นทางคลิหนักๆนะครับคลิแรงๆเนี่ยนี่ครับนำมาใส่ได้นะแหวนทองผมใส่นี่ครับใส่แอลิสนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนี่ครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้คือถ้าเกิดเปิดได้เกียร์ที่นอกเหนือจากนี้นี่ก็เตรียมย่อยทิ้งได้เลยนะครับก็เอาไว้ตีบ่วงนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำช่องทางกันประมาณนี้นะครับตีกิลเลดครับเล่นด่านพิเศษเปิดกาชา F นะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมเล่นภารกิจนะในส่วนของร้านค้า PVP แนะนำว่าต้องเป็นกบ8ดาวเท่านั้นนะครับยกเว้นว่าเราขาดกบ6ดาวหรือ7ดาวแบบต้องใช้ด่วนเนี่ยก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันในเรื่องของเกียร์นะครับถ้าไม่มีเรนเจอร์ดีๆนะครับอย่าเพิ่งไปเปิดเกียร์เลยหาเรนเจอร์ดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาหาเกียร์นะครับดูทีมผมเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยครับเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยมีชิ้นนี้ชิ้นเดียวนี่ของเก่าด้วยนะนี่ครับมูลยางฟรีล้วนครับมายะฟรีล้วนนะครับอันนี้คือแจกจากชุนลีนะครับตัวแชมเปญอันนี้ลิมิเต็ด1ชิ้นนะครับเนี่ยไอถุงมือจาก FA เนี่ยผมเปิดล่าสุดนะครับคือเป็นปีแล้วอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับจาก FA นะครับนี่เกียร์ฟรีหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าได้ฟรีมานะคาทาเวทนะครับนะครับซัลลี่ฟรีหมดครับอันนี้ก็ฟรีหมดนะครับอันนี้ก็มาจากที่ตัวเกมแจกนะครับจากชุนลีที่ผ่านมานะครับทนายมีลิมิเต็ดชิ้นเดียวครับจากโคนันนะอันนี้ก็เป็นชุดฮาโลวีนแจกฟรีนะครับเซย่าก็ฟรีหมดเช่นเดียวกันนะจุลีก็ฟรีหมดนะครับเนี่ยตัวของผมแบบนี้เนี่ยสามารถเล่นชนะคนอื่นได้ไม่ยากนะครับอย่างที่บอกนะว่าตัวของรถยนต์นะครับถ้ารถยนต์ดีนะครับใช้น้ำมันกากก็ได้ถ้ามีคนขับที่เจ๋งพอนะครับมันก็พอจะเล่นได้ดีประมาณนึงนะครับอย่าไปคาดหวังว่าจะขึ้นไปอยู่ตำนาน3ตำนาน2ตำนาน1นะครับเอาแค่มาสเตอร์2มาสเตอร์1เนี่ยก็หรูแล้วนะเอาไว้วันนึงนะครับเรนเจอร์โหดเกียร์โหดนะครับเป็นตัวมาสเตอร์เนี่ยค่อยไปบู๊ลีกสูงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ